ุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผมบอกเลยว่าทำงานตลอดทั้งวันครับประมาณบ่ายสามได้ก็ไปลงเสียงก็จะมีทีมงานที่ทำโฆษณานั่งอยู่ก็คุยแต่เรื่องออสการ์แล้วก็บอกว่าคุยอะไรกันเรื่องออสการ์อ้าวคุณวันนี้ไม่รู้เรื่องออสการ์ผมยังไม่รู้เลยคิดว่าละคุณได้มั้งเขาบอกคุณรู้น้อยไปซะแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปดูในเฟซบุ๊กไปเสิร์ชว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเราพลาดปรากฏว่าคุณผู้ชมครับถ้าใครติดตามออสการ์คงจะรู้กันอยู่แล้วแล้วกำลังเล่าเรื่องซ้ำที่คุณรู้กันอยู่แต่ถ้าใครไม่ทราบเมื่อวานนี้เป็นประวัติศาสตร์ของออสการ์มีการประกาศผิดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือว่า Best Film ให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าเฟย์ดานาเวย์กับวอร์เรนเบตตี้ตอนจะประกาศเนี่ยนะฮะขอเสียงด้วยนะฮะมีความตื่นเต้นCome on La La Land อ่านโพยอ่านโพยโยกันไปโยกันมาบอกว่าเป็นลาลาแลนด์ซึ่งลาลาแลนด์เมื่อวานนี้กวาดหลายรางวัลมากครับทีมงานไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์นักแสดงนำอย่างเอมม่าสโตนก็ขึ้นไปบนเวทีให้ดูนี่ก่อนฮะความสุขความดีใจมีความสุขมากในการได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมระหว่างที่มีการประกาศอยู่ขอบคุณคนโน้นคนนี้คนนั้นตอนนี้ทางด้าน We lost by the way but you know ทางด้านทีมงานก็ตกใจอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น Moonlight you guys won best picture โอ้ยความรู้สึกไปแล้วทางทีมงานก็เลยเห็นโพยนะครับแล้วบอกว่าภาพยนตร์ Moonlight คุณต่างหากที่ได้รางวัล This is not a joke อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ภาพยนตร์เรื่อง Moonlight และโชว์โพยด้วยนี่กระชากแต่พอเล่นเบตตี้มันเหมือนเม้งๆเลยไม่ทราบขนาดเราฟังอยู่ตรงนี้เรายังขนลุกเลยอ่ะแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะล่าสุดจำมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมที่ประกาศผิดบนเวทีออสการ์มันไม่ได้เป็นเทรนด์ใช่ไหมก็มีความผิดพลาดเหมือนเป็นเทรนด์นะเซ็ตไหมในที่สุดเมื่อวานมันไม่มีวันเซ็ตแน่นอนคือของแบบนี้บอกเลยว่าหมดแล้วกับการเซ็ตหรือการทำการตลาดแบบนี้ไม่มีใครเขาเชื่อทุกอย่างมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแจ็คดังนั้นถ้าเกิดคุณได้อยู่ในสถานการณ์เมื่อวานเนี่ยนะฮะเราได้ติดตามอ่านข่าวจากทุกสำนักรวมไปถึงดาราที่อยู่ในงานอ่าน Twitter อ่าน Facebook ของทุกคนเมื่อวานนี้ช็อกกันทั้งห้องครับ Even in my dreams this could not be true but to hell with dreams I'm done with it cuz this is true oh my goodness ทีมงานมูนไลท์ก็ขึ้นมารับรางวัลดังนั้นทีมงานของลาลาแลนด์ก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประมาณ2นาทีด้วยกันฮะเสร็จแล้วก็มีการอ่านโพยเดี๋ยวถามอ้อก่อนเมื่อวานนี้อ้อโปรดิวเซอร์ของเราอรุณสวัสดิ์ครับอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อครับนี่น่าจะเป็นไฮไลท์ของออสการ์เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นไฮไลท์รางวัลสุดท้ายซะด้วยสิก็คือหลักๆวอร์เรนเบตตี้ขึ้นกับเฟย์ดอนนาเวย์เนี่ยเขาบอกว่าซองที่เอาขึ้นไปเนี่ยเป็นซองของ Best Actress ที่ข้างในเป็นชื่อของ Emma Stone พอนักแสดงอาวุโสฝ่ายชายเปิดซองมาเห็นชื่อ Emma Stone ไม่รู้จะทำยังไงไหนเฟย์เธอดูซิยังไงวะขอภาพประกอบหน่อยที่ออเล่าไม่งั้นจะไม่เก็ทดูนะขอภาพวอร์เรนเบตตี้นี่เฟย์เนี่ยเปิดมาปุ๊บเอ๊ะชื่อ Emma Stone ยังไงนะเป็นละละเฟย์จะดูซิเฟย์ก็รับผิดไปโดยการประกาศว่าละละแลนมันก็เลยเป็นการผิดพลาดขึ้นมาครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยบริษัท PricewaterhouseCooper ที่รวบรวมคะแนนแล้วก็จัดเก็บทำซองอย่างดีเนี่ยออกมาขอโทษครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจากฝั่งเขานี่แหละแต่จะมีการสืบสวนต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าตอนนี้คนตั้งข้อสังเกตคือน่าจะเป็นการปั๊มขึ้นมาอีกซองเพราะว่านักข่าวไปถามเอมม่าสโตนหลังเวทีเอมม่าสโตนบอกว่าขณะที่เป็นเบสพิกเจอร์รางวัลเนี้ยเธอยังถือซองเบสแอคทรีสอยู่ในมือเลยแต่ว่าเบสแอคทรีสมีอีกซองนึงเพราะสิ่งที่วูดี้สงสัยก็คือทีมงานของลาลาแลนด์คนอื่นๆที่เขาได้ซองไปเนี่ยเปิดมาเห็นคำว่ามูนไลท์หมดเห็นคำว่ามูนไลท์แล้วรู้ว่าอ้าวตกลงbest film best picture best picture เท่าที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไม่ใช่ลาลาแลนด์ไงเป็นมูนไลท์ก็เลยเกิดข้อสงสัยอ้าวตกลงโพยที่วอร์เรนเบตตี้ถือคงจะพิมพ์ผิดใช่ซึ่งผู้ชายที่ประกาศก็คือจอร์แดนเป็นโปรดิวเซอร์ของลาลาแลนด์เองด้วยครับบอกเลยว่าไม่ใช่ชั้นมูนไลท์เธอขึ้นมาเถอะประกาศเหมือนพูดความรู้สึกเขาพูดไปแล้วดาราขึ้นเวทีอะไรจะลงเวทีอยู่แล้วแล้วดูเหมือนว่าเขาก็ต้องได้ด้วยเนาะเพราะว่าลาลาแลนด์จอร์แดนไม่ค่อยแฮปปี้มั้ยเมื่อวานดูอารมณ์เหมือนกับไม่ค่อยโอเคคนน่ะรู้สึกว่าลาลาแลนด์น่าจะได้ไปแล้วล่ะเบสพิกเจอร์ในใจของเขาเพราะว่าคล้ายกับนั่นแหละเหตุการณ์ที่พี่วุฒิบอกก็คือ Miss Universe จนมีคนเอาไปทำภาพล้อเลียนยังไงบ้าง
ก็คือตอนนั้นมงกุฎลงที่หัวโคลอมเบียแล้วก็ประกาศว่าไม่ใช่มาเป็นมิสฟิลิปปินส์คนก็เอาหน้าไปแปะว่าโคลอมเบียเป็นลาลาแลนด์เอาภาพฟิลิปปินส์เป็นมูนไลท์นั่นแหละคนก็เอาไปล้อเลียนกันเป็นทำภาพเกิดขึ้นมาทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สก็มีการโพสต์ลง Facebook Twitter ด้วยเขียนส่งไปหากองออสการ์บอกว่าถ้าต้องการที่ปรึกษาปรึกษาเราได้เราขอให้คำปรึกษาแล้วก็มีนะฮะแท็ก Miss Universe แล้วก็แท็กออสการ์เมื่อวานนี้ทางพิธีกรก็ได้มีโอกาสพูดถึงสตีฟฮาร์วีย์ด้วยหรือเปล่าเมื่อวานมันก็เหมือนก็แซวๆอ่ะว่าแบบว่าก็ขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เล่นมุกสตีฟฮาร์วีย์นะก็เลยนึกว่าเป็นการลอกเรียนกิมมิกกันเมื่อวานนี้รู้สึกจะเป็นมหกรรมในการกัดโดนัลด์ทรัมป์เลยใช่ไหมใช่ครับอย่างจิมมี่เนี่ยโมโนโลกก็คือบทสคริปต์ในการพูดเปิดการประกาศรางวัลเนี่ยก็บอกเลยว่าเนี่ยขอต้อนรับคนกว่าล้านคนชาวสหรัฐที่ดูการถ่ายทอดเราอยู่แล้วก็ถ่ายทอดอีก227ประเทศทั่วโลกที่ hate us คือที่เกลียดเราแล้วก็กัดเรื่องผิวสีชื่นชมมาริลสตรีปพูดว่าก่อนหน้านี้เธอทำได้ดีมากทุกคนปรบมือหน่อยเหมือนเธอได้ออสการ์ไปแล้วทุกคนปรบมือกันทั้งฮอพอมาริลสตรีปนั่งลงปุ๊บพิธีกรก็บอกว่าโอ้ยฉันลืมชมชุดคุณไปสวยดีนะแบรนด์อีวังก้าหรือเปล่าลูกสาวโดนัลด์ลูกสาวโดนัลด์ทรัมป์มีการจิกกัดโดนัลด์ทรัมป์เล็กๆแต่อัมมาสโตนคนก็พูดถึงเยอะเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าชุดสวยจริงๆจากจีวองชีแล้วก็การได้รับรางวัลก็สมรางวัลของเธอจริงๆที่เธอได้รับเมื่อวานนี้เรายังนึกถึงวันที่เราไปสัมภาษณ์เธอที่สิงคโปร์เลยนะอัมมาสโตนเนี่ยและเป็นผู้หญิงที่อบอุ่น2 real real เราสัมภาษณ์นักแสดงมาหลายคนในโลกแล้วสัมผัสได้เวลาเขามองไปที่เวลาตามันสัมผัสได้เรารู้ได้ว่าคนที่เกิดมาเพื่อแสดงและเพื่อให้ความสุขกับคนครับและนี่คือรางวัลที่น่าจะสูงสุดคือคุณคิดดูผู้หญิงที่เล่นสไปเดอร์แมนอ่ะใช่มั้ยแล้วขึ้นมาเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยบทน้อยมากเทียบกับสไปเดอร์แมนด้วยตัวของบทแล้วเรื่องนี้ก็คือฉายแววจริงๆได้รับรางวัลก็เกือบจะทุกเวทีเมื่อวานนี้ลาลาแลนด์กวาดไปหลายรางวัลใช่ไหมครับคุณอ6รางวัลจากเข้าชิง14ครับครับเข้าชิง14ได้ไป6รางวัลอีกอันนึงเป็นกิมมิกที่คนบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์และกิมมิกที่ดีที่สุดในออสการ์ก็คือพิธีกรเนี่ยเขาก็ประกาศให้คนในฮอลล์บอกก่อนว่าทุกคนใช่จิมมี่เคิมเมลบอกว่าทุกคนเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อันนึงนะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างนอกนั่งรถเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวปกตินั่นแหละแต่เดี๋ยวเขาจะได้เข้ามาทัวร์ในฮอลล์นี้ขอดูภาพนี้หน่อยแล้วให้อธิบายไปด้วยขอภาพใหญ่นะครับเขาจะได้เข้ามาทัวร์ในฮอลล์นี้เขายังไม่รู้ตัวเขารู้แค่ว่าเขาจะได้มาในสถานที่ LA มันจะมีทัวร์แบบนี้ไงทัวร์ฮอลลีวูดใช่ไหมทีมงานไอ้คนกลุ่มนี้ก็คงไม่รู้ว่ามีการถ่ายทอดออสการ์ไม่รู้รู้แค่ว่าจะได้มาที่ดาราเขาชอบมากันครับเตรียมตัวเตรียมกล้องเตรียมเดินนี่ก็เดินไม่รู้ไม่ได้เตรียมถ้าเป็นเราเราก็คงไปเที่ยวอย่างนี้แหละเป็นเราจะใส่ราตรีเตรียมเลยอันนี้ดีอันนี้ดีทุกคนมีไม้เซลฟี่รอพิธีกรก็บอกดาราในห้องว่าทุกคนทำเหมือนแว็กซ์มิวเซียมเลยนะทำเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งเขาฟังเสียงหน่อยฮะเขาฟังเสียงเดินตามธงเหลืองมาเขาฟังเสียงเขามาปุ๊บทุกคนตกใจหมดเฮ้ยก็เก๋ดีนะก็เข้าใจคิดเล่นเนาะนะ yes we have quite a few stars here ตอนแรกเราก็ถามว่าเอ๊ะเป็นนักแสดงที่เซตมาหรือเปล่าไม่ใช่เดียวเลยโอ้โหโชคดีมากเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆตอนนี้ยังเหวินคนนี้ดังไปเลยแกรี่ฝั่งขวาแกรี่จากชิคาโกครับคนซ้ายเป็นคู่มั่นเดนเซลวอชิงตันทำพิธีให้เขาประกาศว่าเป็นสามีและภรรยาในนี้เหรอใช่เฮ้ยแล้วพิธีกรเลยบอกเจนนิเฟอร์จิตันเธอมีเวดดิ้งกิฟต์อะไรให้เขาไหมเอาแว่นเธอมาเธอก็ได้แว่นไปโอเค great well let me that's Meryl Streep เฮ้ยแสดงเต็มไปหมดเลยอ่ะ you may be surprised to learn that this bearded gentleman is not a vagrant but is in fact an Academy Award nominated เดี๋ยวเขาพานักท่องเที่ยวมาแนะนำกับดาราใช่แล้วก็แนะนำดาราให้นักท่องเที่ยวด้วยแล้วคู่นั้นคือยังไงนะคู่นั้นคือเขาเป็นคู่มั่นกันแกรี่จากชิคาโกตอนนี้ดังไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกสื่อตามหาเขาเพื่ออยากจะแจกของฟรีให้เขา
ช้เวลานานไหมออแกมี่ได้สัมผัสออสการ์ด้วยก็6นาทีในกิมมิกนี้6นาทีใช่6นาทีนี่มากกว่าหลายโชว์ออสการ์ด้วยซ้ำไปก็คิดว่าเป็นโชว์หนึ่งแต่เป็นโชว์ที่ทัชชิ่งว่าคนทั่วไปได้เข้าไปสัมผัสกับดาราแล้วก็เดินแล้วไม่ลดตัวชั้นไปหรอใช่เดินออกไปเลยอันนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมทีมงานหรือว่าโปรดิวเซอร์ของออสการ์คือสามารถเชื่อมโยงนะในโลกเก่าของออสการ์ที่มีแต่ดาราที่ฟูฟ่องนั่งอยู่ในฮอลล์กับชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงมาเชื่อมต่อกันได้แล้วมันน่าดูก็คือมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อซึ่งคุณนั่งดูออสการ์อยู่บ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณก็อยากจะเข้าไปด้วยแต่นี่คือครีเอทีฟมากแล้วแปลกเกินตรงที่คนที่ได้เข้ามาเป็น1ผิวดํา2เอเชียเขาก็เอ๊ะมันเป็นการจิกกัดทำอีกรอบหรือเปล่าคนตั้งข้อสังเกตนั้นถ้าเป็นกลุ่มนักแสดงก็แสดงได้ดีมากนะครับแต่แสดงหรือไม่แสดงไม่ใช่สำคัญประเด็นคือคนที่ดูอยู่เนี่ยได้อะไรมากกว่าก็คือรอยยิ้มความสนุกแล้วก็ความบันเทิงซึ่งหาได้ที่ออสการ์ยากมากล่าสุดถ้าจำไม่ผิดซีนประมาณนี้น่าจะเป็นเอลเลนกับการถ่ายเซลฟี่ใช่ใช่ป่ะอันนั้นก็เป็นที่จดจำใช่ๆที่คนซึ่งเยอะมากอ่ะตอนซึ่งซีนนี้มีภาพเซลฟี่ด้วยนะคนที่ได้เข้าไปที่เป็นทัวริสต์เนี่ยได้เซลฟี่กับไรอันกอสลิงเห็นมั้ยอ๋อนี่ไงก็เป็นภาพยืนยันว่าเขาได้เข้าไปได้ใกล้ชิดมากทันยาพี่โอ๊ตเป็นไงถ้าเราไปเที่ยวเราก็คงไปทัวร์แบบนี้แหละนะไม่ได้คิดดูถ้าเป็นเราอ่ะทัวร์แล้วเราได้มาเจออย่างเงี้ยถ้าเป็นโอ๊ตเราทำยังไงบ้างโอ้ยองค์ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ขึ้นมาเลยอ่ะเราก็ต้องพูดคุยกับเขาเลยล่ะเออตายแต่มันน่ารักดีเนาะเขาเข้าใจคิดอ่ะโชคดีมากนี่แหละครับไฮไลท์ของออสการ์ในปีนี้นะครับครับก็เป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นที่จดจำขอบคุณนะครับอ๋อที่มาแชร์ให้เราในเช้าวันนี้